เปิดวินาทีเผชิญหน้าบุ๋มปนัดดากับปรินาไกรคุปเรียกได้ว่าหลายๆคนให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากสำหรับประเด็นร้อนระหว่างบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีกับปรินาไกรคุปปะทะคารมกันผ่านโซเชียลหลังมีประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายจนลามมาแขวะถึงเรื่องส่วนตัวและอาชีพซึ่งอาจถึงขั้นเป็นเรื่องฟ้องร้องกันเลยทีเดียวและล่าสุดเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาในรายการแฉทางช่อง GMM 25นำโดยพิธีกรฝีปากกล้ามดดำคชาภาเลยจัดรายการนัดหยุดโลกด้วยการเชิญเอ๋ปรินาและบุ๋มปนัดดามาเจอกันแบบต่อหน้ากลางรายการและพูดคุยถึงประเด็นที่เกิดขึ้นงานนี้ก็มีชาวโซเชียลจำนวนมากที่จับตาการประทะกันในครั้งนี้และคัดเอาช็อตเด็ดเน้นๆในรายการมาส่งต่อๆกันพร้อมแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางถึงกรณีดังกล่าวกันเพียบซึ่งก็เป็นการไขข้อข้องใจของประชาชนในหลายๆเรื่องเช่นเรื่องโพจากประชาชนว่าเชียร์ฝั่งไหนแล้วรู้สึกอย่างไรซึ่งปรินาก็บอกว่าจะต้องมาลงสนามกันเรื่องที่ว่าทำไมปรินาถึงไม่เปิดคอมเมนต์เฟซบุ๊กเจ้าตัวก็พูดเป็นชุดก่อนมดดำจะสรุปให้ว่ากลัวทัวลงนอกจากนี้ยังมีช็อตเด็ดที่หลายคนฮือฮาในตอนที่ปรินาพูดถึงเรื่องการตอบโต้กับบุ๋มปนัดดาบอกว่าไปเรื่อยๆมดดำเลยบอกว่าคุณนั่นแหละไปเรื่อยๆก่อนที่ปรินาจะบอกว่าเป็นคำพูดของคุณปนัดดาก็ทำเอาบุ๋มถึงกับปิดปากขำแถมยังมีอีกหนึ่งความพีคในตอนท้ายรายการที่มดดำสรุปเองว่าสรุปไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยโดนหลอกดูฟรีทั้งรายการแล้วก็ทำเอาฮากันทั้งรายการเลยทีเดียวและล่าสุดเมื่อวันที่10มิถุนายนทางเพจเจ๊มอย108ได้โพสต์ข้อความระบุว่าเมื่อแม่กับแม่ปะทะกันซึ่งเป็นคลิปจากรายการแฉนั่นเองเรียกได้ว่าคุณปรินาไปไม่เป็นกันเลยทีเดียวงานนี้ก็ไม่รู้ว่าได้ความคืบหน้าอย่างไรนะแต่คุณปรินาดูเรียบร้อยมากๆต่างจากที่โพสต์ลงในโซเชียลเรียกได้ว่าชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยทีเดียวสำหรับการเผชิญหน้ากันครั้งแรกขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าว .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทางกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ